สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนก่อนที่เราจะสอบกันนะคะในเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะคำราชาศัพท์นะคะหมายถึงคำเฉพาะนะคะที่ใช้พูดถึงนะคะหรือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เจ้านายนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราจะนับรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะคำที่ใช้กับข้าราชการและคำที่ใช้กับสุภาพชนด้วยค่ะคำราชาศัพท์นะคะใช้กับบุคคลต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะใช้กับพระมหากษัตริย์ค่ะ 2. นะคะใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ 3. นะคะใช้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ4นะคะใช้กับพระภิกษุสงฆ์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ5นะคะใช้กับสุภาพชนทั่วไปค่ะอย่างแรกนะคะคำราชาศัพท์นะคะที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะคะและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะแบ่งออกเป็นคำนามราชาศัพท์นะคะคำสรรพนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์ค่ะ 1. นะคะคำนามราชาศัพท์นะคะจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะคะก็คือหมวดร่างกายนะคะหมวดเครือญาติค่ะหมวดของใช้นะคะหมวดเครื่องประดับแล้วก็หมวดเครื่องแต่งกายค่ะเรามาดูหมวดร่างกายก่อนนะคะพระเศียรนะคะก็จะหมายถึงศีรษะนะคะพระนาราศหมายถึงหน้าผากนะคะพระเกศาหมายถึงผมค่ะพระพักนะคะหมายถึงหน้าแล้วก็พระขนุนหมายถึงคิ้วค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะผมนะคะก็คือพระเกศานะคะศีรษะคือพระเศียรนะคะส่วนหน้าผากก็คือพระนาราศนะคะหน้าหรือว่าใบหน้านะคะก็คือพระพักค่ะแล้วก็คิ้วนะคะก็คือพระขนมค่ะต่อมานะคะหมวดร่างกายนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะตานะคะหรือว่าดวงตานะคะก็คือพระเนตรนะคะส่วนพระนาสิกนะคะก็จะหมายถึงจมูกค่ะพระอกนะคะหมายถึงปากค่ะพระทนนะคะหมายถึงฟันค่ะแล้วก็พระชิวหานะคะหมายถึงลิ้นค่ะต่อมานะคะเป็นหมวดเครือญาตินะคะพระราชบิดาพระบิดาหรือพระชนกนะคะคำสามัญก็คือคำว่าพ่อนะคะหรือหมายถึงพ่อนั่นเองค่ะพระราชชนนีพระราชมารดาพระชนนีนะคะก็จะหมายถึงแม่ค่ะพระราชนัดดาพระนัดดาหมายถึงหลานค่ะพระอัยกานะคะหมายถึงปู่ตาค่ะแล้วก็พระอัยิกาหรือว่าพระอัยกีนะคะจะหมายถึงย่าหรือยายค่ะพระเชษฐานะคะหมายถึงพี่ชายค่ะพระเชษฐภัคคินีนะคะหมายถึงน้องสาวค่ะพระอนุชานะคะหมายถึงน้องชายพระคณิษฐาหมายถึงน้องสาวค่ะต่อมานะคะเป็นหมวดเครื่องใช้เครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะพระอู่นะคะก็จะหมายถึงเปลค่ะพระแท่นนะคะหมายถึงเตียงค่ะพระขนึ่งนะคะหมายถึงหมอนค่ะแล้วก็พระวิสูตรนะคะหมายถึงมุ้งหรือม่านค่ะต่อมานะคะเป็นหมวดเครื่องใช้เครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะพระกฎนะคะก็จะหมายถึงร่มค่ะพระสางนะคะหมายถึงหวีค่ะพระฉายหมายถึงกระจกนะคะแล้วก็ฉลองพระเนตรหมายถึงแว่นตาค่ะต่อมานะคะยังอยู่ในหมวดเครื่องใช้เครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะพระกุณฑลนะคะหมายถึงต่างหูค่ะพระธรรมรงค์นะคะหมายถึงแหวนค่ะธ
ทองพระกรนะคะพระกำไลหรือพระวไลนะคะจะมีความหมายเดียวกันก็คือคำว่ากำไลนั่นเองนะคะฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อค่ะรัสนเผ่านะคะหมายถึงกางเกงค่ะรัดพระองค์นะคะหมายถึงเข็มขัดค่ะฉลองพระองค์กระโปรงนะคะก็จะหมายถึงกระโปรงค่ะฉลองพระบาทนะคะหมายถึงรองเท้าค่ะต่อมานะคะเป็นคำสรรพนามราชาศัพท์นะคะเป็นคำราชาศัพท์ค่ะที่ใช้เฉพาะบุรุษสรรพนามนะคะคือคำสรรพนามที่ใช้ในการพูดติดต่อสื่อสารกันนะคะอย่างแรกนะคะสรรพนามแทนผู้พูดนะคะเราจะใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะส่วนผู้ฟังเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราพูดกับใครนะคะคำว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะเราจะใช้พูดกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะหรือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะต่อมานะคะสรรพนามแทนผู้พูดนะคะอย่างเช่นเกล้ากระหม่อมหรือเกล้ากระหม่อมฉันนะคะอันนี้ก็คือพูดได้ทั้งชายและหญิงนะคะผู้ฟังก็คือสมเด็จพระสังฆราชค่ะส่วนคำว่ากระผมผมหรือว่าดิฉันนะคะอันนี้ก็ใช้พูดได้ทั้งชายและหญิงนะคะผู้ฟังก็คือพระสงฆ์นะคะหรือว่ากระผมผมดิฉันหรือแม้คําว่าฉันนะคะอันนี้ก็พูดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้ฟังก็คือสุภาพชนทั่วไปค่ะต่อมานะคะเป็นสรรพนามแทนผู้ฟังกันบ้างนะคะถ้าผู้ฟังนะคะเป็นสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะคะผู้พูดก็คือใช้ได้ทั้งชายและหญิงค่ะต่อมานะคะถ้าผู้ฟังเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเหมือนกันนะคะผู้พูดก็คือได้ทั้งชายและหญิงนะคะต่อมาผู้ฟังคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือใต้ฝ่าละอองพระบาทนะคะผู้พูดก็คือผู้ได้ทั้งชายและหญิงค่ะสมเด็จพระสังฆราชนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือฝ่าพระบาทนะคะผู้พูดก็คือผู้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะพระสงฆ์นะคะถ้าพระสงฆ์เป็นผู้ฟังนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือท่านหรือพระคุณท่านนะคะหรือพระคุณเจ้าก็ได้นะคะผู้พูดนะคะก็คือได้ทั้งชายและหญิงเช่นเดียวกันนะคะต่อมาถ้าผู้ฟังเป็นสุภาพชนนะคะสรรพนามแทนผู้ฟังก็คือท่านหรือว่าคุณนะคะผู้พูดก็คือผู้ได้ทั้งชายและหญิงค่ะต่อมานะคะเป็นสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะผู้ที่กล่าวถึงนะคะถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่าเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสรรพนามที่จะใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงก็คือพระองค์หรือพระแล้วก็ตัวทะนะคะตัวทอนะคะในคำประพันธ์ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นสุภาพชนนะคะสำหรับสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คำว่าพระองค์นะคะพระสงฆ์จะใช้คำว่าท่านนะคะส่วนสุภาพชนทั่วไปก็จะใช้คำว่าท่านหรือเขาค่ะสามนะคะคำกริยาราชาศัพท์นะคะเป็นคำกริยาที่ใช้นะคะเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเป็นคำกริยาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะกับคำกริยาที่เติมนะคะก็จะเติมคำว่าทรงนะคะเพื่อใช้เป็นคำราชาศัพท์ค่ะคำราชาศัพท์อย่างเช่นคำว่าประทับนะคะก็หมายถึงคำว่านั่งค่ะพระราชทานก็จะหมายถึงมอบให้นะคะประชวรก็จะหมายถึงเจ็บป่วยค่ะ
บรรทมนะคะหมายถึงนอนค่ะแล้วก็เสวยนะคะก็จะหมายถึงกินค่ะทรงพระพิโรธนะคะก็จะหมายถึงโกรธค่ะทรงพระส่วนนะคะหมายถึงหัวเราะค่ะทรงพระดำเนินนะคะหรือว่าทรงพระราชดำเนินนะคะก็จะหมายถึงเดินค่ะทรงเครื่องนะคะจะหมายถึงแต่งตัวหรือว่าตัดผมค่ะทรงพระราชนิพนธ์นะคะก็จะหมายถึงแต่งหนังสือค่ะต่อมานะคะเรามาดูหลักเกณฑ์การใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กันบ้างค่ะ 1. นะคะคำกริยาบางคำนะคะเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าเสด็จนะคะตรัสโปรดหรือว่าประชวรนะคะ 2. ค่ะคำกริยาบางคำนะคะเป็นคำสามัญค่ะสามารถทำให้เป็นคำราชาศัพท์ได้โดยใช้คำว่าทรงนำหน้านะคะอย่างเช่นคำว่าถือนะคะทำให้เป็นคำราชาศัพท์ก็คือใส่คำว่าทรงลงไปก็จะเป็นทรงถือนะคะหรือแม้กระทั่งคำว่าวาดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าทรงวาดค่ะ 3. นะคะพระบรมค่ะใช้เติมหน้าคำนามที่เป็นชื่อบุคคลนะคะหรือว่าสิ่งที่สำคัญควรยกย่องนะคะอย่างเช่นพระบรมราชาอนุสาวรีย์นะคะหรือว่าพระบรมราชินีค่ะ 4. นะคะคำที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องค่ะเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างการใช้คำราชาศัพท์กันนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะพระราชทานก็จะหมายถึงให้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จณโรงช้างขึ้นทอดพระเนตรช้างพระที่นั่งอยู่บนเตยทอดพระเนตรเห็นมักกะโทกวาดหญ้าช้างอยู่จึงตรัสถามนายช้างว่าอ้ายคนนี้เป็นบุตรของผู้ใดนะคะตัวหนังสือสีเหลืองนะคะก็จะมีคำว่าเสด็จนะคะก็จะหมายถึงไปค่ะช้างพระที่นั่งก็จะหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดินนะคะทอดพระเนตรจะหมายถึงดูค่ะแล้วก็ตรัสนะคะจะหมายถึงพูดค่ะประโยชน์ของการศึกษาคำราชาศัพท์นะคะใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับระดับของบุคคลนะคะแล้วก็สามารถทำให้อ่านแล้วก็ฟังข้อความที่มีคำราชาศัพท์ได้เข้าใจค่ะรวมถึงทำให้เรานะคะรู้ความหมายของคำราชาศัพท์กว้างขวางขึ้นค่ะและนำไปใช้อ่านวรรณคดีได้อย่างเข้าใจค่ะ เราจะมาเฉลยใบงานเดือนมีนาคมกันนะคะจะเป็นแนวข้อสอบนะคะก่อนที่เราจะสอบกันนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะคำราชาศัพท์นะคะหมายถึงนะคะก็คือหมายถึงคำเฉพาะนะคะสำหรับพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายนะคะต่อมาเนี่ยรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะข้าราชการแล้วก็สุภาพชนด้วยค่ะข้อถัดมานะคะข้อถัดมานะคะข้อที่2นะคะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหมายถึงอะไรนะคะคำตอบก็คือหมายถึงรูปถ่ายค่ะสามนะคะทรงมีพระราชปฏิสันถารนะคะหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการทักทายปราศรัยแล้วก็หมายถึงการต้อนรับก็ได้ค่ะสี่นะคะพระฉายนะคะหมายถึงอะไรคำตอบก็คือหมายถึงกระจกนั่นเองค่ะข้อที่ห้านะคะนิมนต์หมายถึงอะไรและสามารถใช้ได้กับใครนะคะคำตอบก็คือหมายถึงเชิญค่ะซึ่งคำว่านิมนต์เนี่ยเราจะใช้กับพระสงฆ์ค่ะต่อมานะคะคำสั่งบอกว่าให้เราเปลี่ยนคำสามัญนะคะที่พิมพ์ตัวหนาเนี่ย
ให้เป็นคำสุภาพให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งนะคะแม่ค้าขายผักกระเฉดกำละ10 บาทนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าผักกระเฉดนะคะคำสุภาพของคำว่าผักกระเฉดก็คือผักรู้นอนค่ะต่อมานะคะข้าวผัดใส่ไข่นะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าไข่ค่ะคำสุภาพก็คือคำว่าฟองนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะชาวนาชาวบ้านนะคะนำปลาไหลไปปล่อยในคลองนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าปลาไหลนะคะคำสุภาพก็คือคำว่าปลายาวค่ะข้อที่4นะคะวันวิสาชอบเล่นกับแมวนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าแมวนะคะคำสุภาพของคำว่าแมวก็คือคำว่าวิลานั่นเองค่ะข้อที่5นะคะมาริกาสั่งขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าขนมจีนนะคะคำสุภาพคือคำว่าขนมเส้นค่ะข้อ6นะคะชาวนาขุดดินหาไส้เดือนนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าไส้เดือนนะคะคำสุภาพของไส้เดือนคือคำว่ารากดินค่ะ7นะคะแม่ชอบรับประทานส้มตำใส่ปลาร้านะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าปาร้านะคะคำสุภาพก็คือคำว่าปามัชฉะค่ะและข้อ8นะคะพ่อค้านำกะปิไปขายที่ตลาดนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่ากะปินะคะคำสุภาพคือคำว่าเยื่อเคยค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องการเขียนจดหมายนะคะคำขึ้นต้นจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก็คือกราบเท้านะคะกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพนะคะ2นะคะคำลงท้ายจะหมายถึงผู้ปกครองก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะข้อ3นะคะมุมบนขวานะคะของซองจดหมายมีไว้เพื่ออะไรนะคะคำตอบก็คือมีไว้เพื่อติดดวงตราไปรษณียากรติดสแตมป์นั่นเองนะคะข้อที่4นะคะจดหมายอะไรที่ต้องมีคำรับรองจากผู้ปกครองนะคะคำตอบก็คือจดหมายลาครูนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะรักและคิดถึงเป็นคำลงท้ายจดหมายถึงใครคำตอบก็คือจดหมายถึงเพื่อนค่ะวันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับการทบทวนนะคะเรื่องคำราชาศัพท์นะคะรวมถึงการติวข้อสอบกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ